ตื่นเต้นที่สุดเร้าใจที่สุดและเสี่ยงตายมากที่สุดการวิ่งบนถนนที่ไม่แน่ใจว่าเป็นถนนจริงๆการดัดแปลงรถยนต์เพื่อมางัดกับสภาพถนนในแต่ละภูมิประเทศทั่วโลกรายการแข่งขันยานยนต์4ล้อที่กล้าฉีกกฎและกล้าท้าทายความโหดร้ายของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นถนนที่เต็มไปด้วยหิมะพารถไปบุกน้ำลุยโคลนกระแทกโขดหินหรือแม้กระทั่งเส้นทางเลียดหน้าผาที่จัดได้ว่าเป็นฉากเสี่ยงตายสุดๆรายการแข่งขันรูปแบบนี้เราจะรู้จักกันในชื่อการแข่งขันแรลลี่แท็กฝุ่นมหาภัยที่เชื่อว่าใครๆก็ขับได้วันนี้ Reflect Channel จะขอพาเพื่อนๆไปลงแท็กฝุ่นแล้วไปดูเรื่องราวของ WRC กันว่ารายการนี้มันมีอะไรมาจากไหนทำไมถึงดึงดูดแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างมากมายมหาศาลหากพร้อมแล้วก็ไปลุยฝุ่นกันครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Reflect Channel Channel ที่จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการมอเตอร์สปอร์ตมาเล่าให้กับเพื่อนได้ฟังกันอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องเรานะครับWRC หรือ World Rally Championship รายการแข่งขันแรลลี่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและหากจะเอ่ยชื่อนี้ขึ้นมาน้อยคนนักที่รักในกีฬามอเตอร์สปอร์ตจะไม่รู้จักกับรายการแข่งขันรายการนี้ย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่18รูปแบบของการเดินทางในช่วงยุคสมัยนั้นผู้คนยังคงเดินทางกันด้วยรถม้าหรือเรือหลังจากมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหญ่เวลาได้เดินทางมาถึงช่วงปลายยุคศตวรรษที่18รถยนต์คันแรกของโลกก็ได้ถือกำเนิดขึ้นนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ได้พัฒนาก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องล่วงเลยมาถึงช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่2 อุตสาหกรรมยานยนต์นับวันรุ่งเรืองแบบสุดขีดและได้เกิดการแข่งขันประลองความเร็วขึ้นอย่างมากมายแต่ในขณะนั้นยังไม่มีเวทีให้ผู้ผลิตและทีมแข่งต่างๆได้มีโอกาสทดสอบรถของตัวเองภายใต้การแข่งขันแบบชิงแชมป์เลยเมื่อค่ายผู้ผลิตเรียกร้อง FIA World Rally Championship จึงถือกำเนิดขึ้นในปี1973ภายใต้การดูแลของ FIA สหพันธ์ยานยนต์นานาชาติในการแข่งขันรายการแรกอย่างรายการ Rally Monte Carlo รถเดิมๆกับเส้นทางการแข่งสุดหินขับกันแบบข้ามประเทศเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งทั้งรถและคน WRC ได้มีการพัฒนารูปแบบของตัวรถแข่งมาอย่างต่อเนื่องจากช่วงยุคแรกเข้าสู่รถกุ๊ปบี้ในปี80ที่เปลี่ยนรูปแบบจากรถที่ขับเคลื่อนแค่2ล้อหลังเป็นขับเคลื่อนแบบ4ล้อทรงพลังบวกกับม้าที่สูงเพิ่มมากขึ้นจากรถกุ๊ปบี้เข้าสู่รถกุ๊ปเอโดย FIA ได้ออกข้อกำหนดมาควบคุมการพัฒนาตัวรถที่ใช้ลงแข่งขันรถทุกคันต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของรถโปรดักชันคาร์ที่มีขายในท้องตลาดเพื่อลดต้นทุนให้กับผู้ผลิตและเปิดตลาดแรลลี่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นหลังจากหมดยุครถกุ๊ปเอ World Rally Car ได้ก้าวเข้ามาในปี1996 WRC ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกครั้งรูปแบบการแข่งขันที่มีความกระชับมากยิ่งขึ้นจากที่แต่ก่อนจะแข่งขันกันแบบมาราธอนข้ามวันข้ามคืนก็จะแบ่งแยกเส้นทางออกมารวมถึงข้อกำหนดต่างๆเกี่ยวกับตัวรถวันเวลาล่วงเลยยาวนานมาถึงปี2016ครบรอบ45ปีของรายการแข่งขัน World Rally Championship มีการปรับเปลี่ยนกฎข้อบังคับเกี่ยวกับตัวรถแข่งแรลลี่อีกครั้งการให้สิทธิ์ในการพัฒนาตัวรถมากยิ่งขึ้นให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักขับหลักการอากาศพลศาสตร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆถูกพัฒนาอย่างเข้มข้นทำให้ตัวรถมีความปลอดภัยและไปได้ไวมากกว่ารถกุ๊ป A แล้วอารมณ์มากยิ่งขึ้นคล้ายกับรถกุ๊ป B ในช่วงปี80จนมาถึงยุค WRC ในปัจจุบันกับรถแข่งที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดโดยรถสุดไฮเทคราคาแต่30ล้านบาทเทคโนโลยีจัดเต็มใส่สุดในทุกช่วงของการแข่งขันปัจจุบัน WRC จะแบ่งการแข่งขันออกเป็นทั้งหมด13สนามครอบคลุม6ทวีปใน15ประเทศทั่วโลกรถที่ใช้ในการแข่งขันรายการ WRC นั้นจะมีการเซตติ้งตัวรถที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบสภาพอากาศและสภาพถนนที่ใช้ในการแข่งขันมีตั้งแต่ถนนทางฝุ่นหรือกราเวลวิ่งทีฝุ่นตลบทั้งหินดินและทรายสโนว์ทางหิมะที่ทั้งลื่นและควบคุมรถยากนักแข่งต้องใช้ทักษะขั้นสูงในการขับสภาพถนนแบบนี้
ถนนทางเรียบหรือทาแม็กการแข่งขันบนถนนที่เป็นถนนจริงๆบนเส้นทางสัญจรทั่วไปผ่านหมู่บ้านคนกันแบบใกล้ชิดรูปแบบการแข่งขันของ WRC ในปัจจุบันนั้นจะแบ่งการแข่งขันออกเป็นอีเวนต์ใน1อีเวนต์จะใช้เวลาราวๆ1สัปดาห์แบ่งออกเป็น2วันแรกวันแห่งการสำรวจแต่ละทีมจะออกสำรวจเส้นทางที่จะใช้ในการแข่งขันเก็บข้อมูลสนามและรายละเอียดของสภาพถนนรวมถึงอุณหภูมิต่างๆเพื่อนำข้อมูลกลับมาเตรียมตัวและเซตรถที่เหมาะสมและลงตัวที่สุดในวันแข่งจากนั้นเข้าสู่วันพฤหัสช่วงเช้าแต่ละทีมจะนำรถแข่งมาทดสอบด้วยความเร็วที่จะใช้ในวันแข่งขันจริงเพื่อหาจุดบกพร่องเป็นรอบสุดท้ายและรอบค่ำก็จะเริ่มการแข่งขันจากใจกลางเมืองของอีเวนต์นั้นๆไปอีก3วันและแข่งขันกันจบในเที่ยงวันอาทิตย์ใน1อีเวนต์ของรายการ WRC นั้นจะแบ่งการแข่งขันออกเป็นสเตจโดยจะมี 15-20 สเตจซึ่งแต่ละสเตจจะมีรูปแบบถนนและระยะทางที่แตกต่างกันออกไปโดยจะปล่อยรถออกวิ่งทีละคันแล้วไปทำเวลาให้เร็วที่สุดมีเพียง10อันดับแรกเท่านั้นที่จะได้คะแนนสะสมไปนอนก่อนเมื่อแข่งขันกันจบแต่ละสเตจนักแข่งจะต้องขับรถไปยังสเตจต่อไปด้วยตนเองซึ่งก็วิ่งบนถนนสาธารณะปกติเลยผ่านบ้านใครก็ถือว่าโชคดีที่ได้เห็นและไม่ใช่ว่าจะขับกันไปแบบชิลๆแวะซื้อน้ำกินระหว่างทางได้นักแข่งจะต้องนำรถไปถึงสเตจต่อไปภายในเวลาที่กำหนดหากคันใดเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางนักแข่งก็ต้องลงมาซ่อมรถของตนเองเพื่อให้รถวิ่งไปให้ถึงเซอร์วิสพาร์คให้ได้หรือหากเกิดความเสียหายมากเกินไปกรรมการวิเคราะห์แล้วไปต่อไม่ได้ทีมนั้นก็ต้องออกจากการแข่งขันทันทีรายการแข่งขัน WRC นอกจากจะมีนักขับสุดห้าวบ้าระห่ำแล้วอีกหนึ่งคนที่รวมบ้าระห่ำไปด้วยกันและเขาคือส่วนสำคัญในเกมการแข่งขันอีกทั้งยังสามารถพลิกสถานการณ์ของเกมการแข่งขันได้อีกด้วยตำแหน่งที่ว่านั้นคือโคไดเวอร์บุรุษผู้มาพร้อมกระดาษจดโคไดเวอร์มีหน้าที่หลักๆคือการบอกเส้นทางให้กับนักขับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการนั่งมองตัวหนังสือบนรถที่ขับเคลื่อนแบบกระแทกไปมาแทบจะตลอดเวลาหากไม่ชำนาญอาจเมารถขั้นรุนแรงได้และถ้าผิดพลาดบอกเส้นทางผิดทั้งคู่อาจจะต้องลงเหวข้างทางได้เลยทีเดียวและผู้ช่วยคนนี้แหละที่จะช่วยนักขับซ่อมรถในยามที่รถเกิดปัญหาระหว่างทางสิ่งที่นักขับและผู้ช่วยจะสื่อสารกันนั้นหลักๆแล้วจะเป็นเรื่องของระยะทางการบอกรูปแบบของโค้งช่วงไหนเร่งได้ช่วงไหนควรจะผ่อนเหตุที่ต้องมีโคไดเวอร์นั้นก็เนื่องจากรายการ WRC จะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของสนามอยู่ตลอดเวลาการที่จะให้นักขับต้องมานั่งจำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็คงไม่ไหวแค่ขับอย่างเดียวก็ดูใช้พลังงานเยอะมากแล้วนอกจากนั้นทีมงานที่สแตนบายอยู่ที่เซอร์วิสพาร์คก็คือส่วนสำคัญเช่นเดียวกันผู้ที่จะคอยเซตอัพและซ่อมแซมตัวรถที่จะใช้ในการแข่งขันและไม่ใช่การซ่อมแบบชิวๆการเข้าเซอร์วิสพาร์คแต่ละทีนั้นจะมีเวลาเข้ามาเป็นตัวบังคับหากใครใช้เวลาเกินก็จะถูกลงโทษกันไปตามระเบียบเมื่อแข่งขันจบ1วันแล้วรถทุกคันจะต้องเข้าไปจอดอยู่ในพาร์คเฟอร์เม่เช่นเดียวกับ F1 ห้ามใครคนใดเข้าไปยุ่งโดยเด็ดขาดจนกว่าจะถึงเช้าของวันแข่งขันวันถัดมาเมื่อแข่งขันกันครบทั้ง3วันแล้วเราก็จะได้แชมเปี้ยนในอีเวนต์นั้นไปจากแชมเปี้ยนอีเวนต์เก็บคะแนนกันมาเรื่อยๆจนครบทุกอีเวนต์นั่นก็หมายถึงสิ้นสุดฤดูกาลพร้อมตำแหน่งแชมป์โลกในส่วนของนักขับและผู้ช่วยและแชมเปี้ยนในส่วนของทีมค่ายผู้ผลิตรายการแข่งขัน World Rally Championship นับว่าเป็นรายการแข่งขันประลองความเร็วที่มีเสน่ห์อยู่ในตัวมากๆไม่แปลกใจว่าทำไม WRC ถึงมีแฟนๆกระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมโลกอย่างมากมายสุดท้ายนี้อยากให้เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการแข่งขันรายการนี้กันหน่อยครับว่าชอบ WRC ตรงไหนและเพราะอะไรขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยสนับสนุนกันอย่างสม่ำเสมอหากข้อมูลใดผิดพลาดช่วยเสริมเพิ่มเติมกันมาได้นะครับเพราะที่นี่คือชุมชนของคนรักความเร็วก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับOkay.